สวัสดีครับจากบริษัท ESS Syntech นะครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องขายหน้าร้านแบบ All in One นะครับยี่ห้อ Sunmi รุ่น D2 Mini นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของปี2021นี้นะครับก็จะมาด้วยระบบ Android Version 8.1 แล้วนะครับก็จะเป็น All in One คือมันมีทั้งเครื่องพิมพ์ไปเสร็จในตัวอะไรเรียบร้อยนะครับเอาไปก็ใช้ได้เลยแล้วที่สำคัญรุ่นนี้มีจอด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือมันใส่ซิมการ์ดได้นะครับเดี๋ยวมาลองแกะกล่องเลยนะครับอันนี้เป็นกล่องจริงๆของมันเป็นแบบนี้นะครับก็ใหญ่เลยนะครับเวลาเปิดเนี่ยให้กรีดด้านบนนี้นะครับนี่เปิดให้ดูนะว่าถ้าซื้อไปแล้วจะได้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็จะงัดเปิดแบบเปิดกล่องนะครับด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีกล่องอันนึงก่อนที่หยิบออกมาได้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องที่ใส่พวกสายไฟอะแดปเตอร์กระดาษม้วนแถมจะอยู่ในกล่องนี้นะครับแล้วก็เป็นคู่มือนี่ user manual นะครับอันนี้ก็จะบอกพวกข้อมูลต่างๆของเครื่องนะครับว่าเครื่องประกอบไปด้วยอะไรบ้างรวมไปถึงสเปคนะครับนะครับอันนี้สเปคของเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาให้ดูอีกทีนึงนะครับดูเครื่องก่อนแล้วก็มีเครื่องอยู่ในโฟมอย่างแน่นหนานะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาเครื่องออกจากกล่องก่อนนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของมันนะครับนี่เอามาวางไว้ให้แล้วแล้วก็ไอตัวกล่องเล็กๆที่บอกไว้ตอนแรกก็จะมีตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์สายไฟ AC ตัวนี้แล้วก็กระดาษม้วนแถม1ม้วนนะครับแค่นี้ของแถมที่ซื้อไปนะครับมาดูหน้าตาเครื่องกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นจอหลักนะครับจอหลักเนี่ยขนาด 10.1 นิ้วนะครับแบบ HD แล้วก็จะมีตัวเครื่องพิมพ์อยู่ด้านหลังนะครับเครื่องพิมพ์นี่ตรงนี้เป็นเครื่องพิมพ์กระดาษของเขานะครับเวลาเปิดเครื่องพิมพ์ก็งัดตรงนี้ชึบนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานี่ครับแล้วก็เอากระดาษใส่เข้าไปรองรับกระดาษหน้ากว้าง2นิ้วนะครับ2นิ้ว58มม.เวลาหาซื้อกระดาษเนี่ยก็มันก็จะเป็นไซส์57x40มิลลิเมตรนะครับไม่มีคัตเตอร์นะครับเป็นฟันฉีกกระดาษแบบเหล็กนะครับนี่แล้วก็ใส่ก็แลบไว้นิดนึงชึบแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมีจอหลังอันนี้จะเป็นอย่างที่บอกนะครับเป็นจอหลังขนาด 4.3 นิ้วนะครับจอสีนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตรงนี้เป็นที่ทาบ NFC นะครับใช้งานได้จริงนะฝั่งซ้ายของเครื่องไม่มีอะไรนะครับฝั่งขวาเนี่ยมีลำโพงก็คือเปิดฟังเพลงได้นะครับจากลำโพงตรงนี้นะครับปุ่มจะอยู่ตรงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับตรงนี้จะมีปุ่มเครื่องนี้มีปุ่มเดียวเลยเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตรงนี้อันนี้ไฟสถานะเครื่องตรงนี้รู USB ให้ตัวนึงนะครับด้านหน้าเผื่อเอามาเสียบอะไรง่ายๆเช่นพวกแฟลชไดรฟ์อะไรพวกนี้ฮะข้างใต้มันนะครับข้างใต้มันเป็นอย่างนี้ชุบนี้ด้านใต้เครื่องนะครับนี่จะมีพอร์ตอยู่ฝั่งนี้นะครับพอร์ตก็จะเริ่มจากตั้งแต่ปลั๊กไฟเสียบตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเอาไว้เสียบลิ้นชักเก็บเงินคือพอร์ต RJ11 นะแล้วก็อันนี้เสียบสายแลน USB ด้านหลังมีให้4รูนะครับอันนี้อีกช่องหนึ่งอันนี้เราไม่ได้ใช้นะแล้วก็มีรูหูฟังนะครับแจ็คหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วคนที่จะเสียบหูฟังอันนี้เสียบ SD card ได้นะครับรองรับ maximum SD card ที่64 GB นะครับอันนี้เป็น USB แบบ micro USB นะครับเผื่อจะเอาเครื่องไปเสียบกับคอมอะไรอย่างนี้นะฮะนี่แล้วก็มีที่ซ่อนสายนะครับเวลาเราเสียบปลั๊กไฟเนี่ยแล้วก็มาหลบซ้ายหลบขวาหรือจะหลบมาด้านหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีฝารับซ่อนอยู่นะครับตรงนี้เปิดได้นะครับเปิดงัดให้ดูโอเคซึ่งไอ้ตรงฝาตรงด้านในเนี่ยจะมีช่องใส่ซิมอยู่ข้างในนะใช่ไหมนี่ไมโครซิมนะครับรองรับซิมแบบไมโครซิมอีกฝั่งหนึ่งเป็น PSAM ตัวนั้นก็เป็นพวกเป็นชิป security ของพวกใช้ payment gateway นะครับเราไม่ได้ใช้เราจะใช้นี่ที่น่าสนใจคือรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวเลยนะครับเครื่องที่เป็นเครื่อง POS Android แบบตัวใหญ่ที่ใส่ซิมได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวเลยที่ผมเจอตอนนี้นะครับจะมีปุ่มเล็กๆซ่อนอยู่นะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วปุ่ม
มันเขียนว่า REC นะเรคคอร์ดกดแล้วยังไม่เจอว่ามันทำอะไรได้นะแต่อันนี้คือปุ่มเหมือนปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นแหละมันมาซ่อนอยู่ข้างในอีกทีนึงนะครับซิมเดี๋ยวผมใส่ซิมให้ดูด้วยนะครับว่ามันใช้งานซิมยังไงนะฮะตัวซิมนะครับใช้นี่ไม่ได้ใช้ใหญ่สุดนะใช้ระดับไมโครซิมเดี๋ยวก็ใส่ซิมเข้าไปง่ายๆแล้วชุบนะครับนี่ใส่ซิมเข้าไปละเดี๋ยวตอนเปิดเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมลองใช้เน็ตจากซิมให้ดูด้วยนะครับโอเคตัวลูกเล่นรับปุ่มรับล่อก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปิดฝาเครื่องไปก่อนเดี๋ยวเปิดเครื่องกันนะครับเราก็เอาอะแดปเตอร์กับสายไฟเนี่ยมาเสียบมาแกะก่อนนะครับนี่เอาจะสายไฟมาเสียบอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับชุบฝั่งนี้แล้วก็เสียบเข้าตัวเครื่องนะครับแบบนี้เสียบแบบนี้นะครับผมก็ซ่อนสายมาฝั่งนี้นะอีกฝั่งนึงเสียบปลั๊กไฟบ้านเลยโอเคหลังจากเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยนะครับแล้วทำการเปิดเครื่องโดยการกดปุ่มนี้นะครับนี่1ครั้งปึ๊กนะครับก็จะมีไฟสีน้ำเงินนะครับขึ้นมาแสดงว่าเครื่องติดแล้วนะครับมันก็จะบูทเข้าหน้าเครื่องมันนะครับโอเคแล้วระหว่างนี้เรามาดูสเปคนะครับสเปคจากตัวที่เขาให้มาเลยนะตัวนี้นะครับซันมิ D2 มินินะครับตัวนี้จะมาด้วยกับระบบปฏิบัติการ Android version 8.1 นะครับแล้วก็ครอบด้วย Sunmi UI อีกทีหนึ่งนะครับ CPU เนี่ยเป็นแบบ Quad Core นะครับ Cortex A53 นะครับมี Memory ในตัวคือ RAM นะครับ RAM อยู่ที่2 GB นะ ROM คือหน่วยความจำเนี่ย8 GB RAM 2 ROM 8นะครับก็เร็วขึ้นเร็วแหละไม่หน่วงนะครับ RAM 2ก็โอเคแล้วแล้วก็หน้าจอหลักเนี่ยอยู่ที่ 10.1 นิ้วนะครับแบบ HD ความละเอียดหน้าจอ 1280 คูณ 800 พิกเซลนะครับผมแล้วก็จะมีจอด้านหลังนะครับด้านหลังเดี๋ยวให้ดูจอด้านหลังเนี่ยอยู่ที่ 4.3 นิ้วนะครับแบบ WVGA 800 คูณ 480 พิกเซลนะครับผมรองรับ Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi เนี่ยได้แค่ 2.4G นะครับ 5G ไม่รองรับ Bluetooth มีลำโพงนะครับรองรับ NFC ใส่ SD card เพิ่มได้ 64GB นะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์ก็2นิ้วนะความเร็ว160มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับรองรับตัวนี้มีใส่ซิม 4G ได้นะครับแล้วก็พอร์ตด้านหลังที่เราให้ดูกันไปแล้วนะครับน้ำหนักเครื่องอยู่ที่1.94 กิโลกรัมนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็สำคัญไดเมนชันนะครับคือขนาดเครื่องเนี่ยค่อนข้างเล็กเลยนะถ้ากว้างคนเดียวคนสูงเนี่ยอยู่ที่26เซนคูณ29เซนสูง 9.9 เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นเล็กที่สุดเลยนะครับในบรรดาเครื่องแบบเดสก์ท็อปนะครับตัวนี้ D2 mini นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยให้ดูหน้าจอลูกค้าครับ customer display ด้านหลังนี่นะครับจอสีนะครับ 4.3 นิ้วตัวนี้บอกได้เลยว่าจอคมชัดมากๆเลยนะครับก็คือการทำงานของมันเนี่ยมันจะจอหน้าแสดงอะไรจอหลังแสดงอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าอยู่ในหน้าจอหลักลักษณะนี้มันจะโชว์เป็น welcome แล้วก็เป็นของเขานะสมียังไม่มีแอปอะไรตั้งค่านะครับแต่ถ้าผมทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเข้าหน้าโครมคือเราทำอะไรอย่างอื่นนะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอหลักเนี่ยจอหลังมันจะแสดงแบบจอหน้าเลยนะครับถ้าผมเปิด YouTube นะครับรอ YouTube สักครู่ปุ๊บมันจะกลายเป็น YouTube เห็นไหมเดี๋ยวลองดูความคมชัดมันนะผมเปิดคลิป 4K อะไรสักอย่างหนึ่งวิดีโอ 4K แบบนี้ชึบที่ลาซาด้าหาอะไรก็เจอมาลำโพงก็มีลำโพงครับลำโพงอยู่ด้านนี้ลาซาด้า It would unite all our kingdoms above and below Hey wait What should we have written down จำเลยนะครับลำโพงก็ดังดีนี่จอหน้า What did you say Something try itนี่นะครับลำโพงดังดีจอคมชัดสวยสดใสแน่นอนนะครับรุ่นนี้
เหลือแต่ว่าแอปไหนเท่านั้นเองที่มันจะรองรับจอหลังนะครับถ้าเราไม่มีแอปอะไรรองรับมันก็จะโชว์แบบนี้แหละคือคนหน้าทำอะไรคนหลังก็จะเห็นแบบนั้นด้วยนะครับโอเคมาดูอีกอย่างหนึ่งมันมี NFC นะ NFC ก็จะมีในเครื่องเนี่ยมีแอป Test NFC ด้วยนี่ชื่อว่าเช็คการ์ดนะครับเช็คการ์ดนี่ผมเอาบัตร NFC ไปทาบเห็นไหมถ้าใครต้องการใช้งานพวก NFC เนี่ยได้เลยนะครับมาดูเล็กๆน้อยๆนะครับบางท่านอยากให้ดูว่ามันใส่ SD card ยังไงนะครับนี่ผมมีตัวอย่าง SD card มาก็ใส่เข้าไปด้านหลังนะครับนะครับจะมีรูเนี่ยเขียนว่า TF นะครับแล้วก็ SD card เราใส่เข้าไปเลยเผื่อบางท่านคือมันให้ความจำไปแค่8เนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปแล้วก็ใส่ SD card เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปนี้เลยแค่นี้แหละใส่เข้าไปอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับเราจะดูได้ไงว่า SD card เรามาก็เข้าไปที่การตั้งค่าก็ได้ครับการตั้งค่ามันจะมีส่วนพื้นที่เก็บข้อมูลอยู่นะครับเข้าไปเนี่ยจะเห็น My SD card ของฉันเป็น SanDisk นะครับนี่ผมใส่เข้าไป 32GB นะครับก็ขึ้นแล้วนะครับไปเป็นเรื่อง Wi-Fi นะครับเดี๋ยวให้ดูว่า Wi-Fiนี่มันจะอยู่ข้างด้านล่างนะครับการตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับ Wi-Fi ตอนนี้ปิดอยู่ตอนนี้ผมใช้เน็ตจาก 4G อยู่นะที่เล่น YouTube มาตะคู่ก็คือเป็นเน็ต 4G มันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมสัญญาณ 4G ถ้าผมเปิด Wi-Fi ปุ๊บนะครับเราใช้ Wi-Fi แทนก็กดไปที่ Wi-Fi เนี่ยแล้วก็เชื่อมต่อตอนนี้ลำต่อแล้วไม่รองรับ 5G นะครับรองรับแค่ 2.4G นี่ส่วนการตั้งค่าซิมเนี่ยมันจะมีการตั้งค่าซิมนิดนึงนะครับใครซื้อไปแล้วตั้งค่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปสอนตั้งค่าซิมอีกทีนึงนะครับต่อไปเลยหลักๆเลยเอาไปใช้งานขายหน้าร้านนะครับก็เทสกับแอปพลิเคชัน Loyalty POS เหมือนเดิมนะครับนี้เลยเปิดแอปสักครู่นะฮะใช้งานแอปเดี๋ยวผมต่อลิงก์ชาร์จเก็บเงินให้ดูด้วยโอเคอันนี้เอาลิ้นชักเก็บเงินมาให้แล้วนะครับลิ้นชักเก็บเงินก็จะมีสายตัวนี้นะครับ RJ11 ตัวนี้นะครับเราก็ไปเสียบด้านหลังเครื่องเสียบรูนี่ครับรูข้างๆปลั๊กไฟแนวนี้เอาไว้เสียบลิ้นชักเก็บเงินเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับตึ๊กนะครับเสียบให้ดังคลิกนะครับร้อยเวลาใช้ร้อยเวิร์ด POS นะครับอย่างแรกที่ต้องทำก็คือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับเข้าเมนูการตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับก็กดบวกเครื่องพิมพ์ขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นเครื่องพิมพ์ก็ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์นะครับรุ่นเป็นซันมิความกว้างเป็น58 มม.เปิดเป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแล้วก็พิมพ์อัตโนมัติไปเลยลองทดลองพิมพ์ดูนี่ลิ้นชักก็จะเร่งแบบนี้นะครับเครื่องพิมพ์ก็จะปริ้นออกมานะครับอันนี้ทดลองพิมพ์เฉยๆนะเดี๋ยวลองขายจริงบันทึกครับลองกลับไปที่หน้าขายอันนี้ก็รายการสินค้าเรานะครับแล้วก็จิ้มขายไปเลยตึ๊กๆๆๆนะครับกาแฟเย็นกดบันทึกนะครับชำระเงินยอด180รับมา200เองก็จะมีแอปพลิเคชันให้ไปเลยนะครับมาดูจอด้านหลังนะครับจอด้านหลังที่แสดงเนี่ยมันก็จะแสดงแบบนี้นี่จอลูกค้านี่ก็จะแสดงเหมือนด้านหน้านั่นแหละตึ๊กๆๆนะครับมันค่อนข้างเล็กนะคือว่าลูกค้าถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยเขาก็จะมองเห็นแหละว่ามันยอดกี่บาท135เห็นไหม200นี่นะครับมีจอด้านหลังด้วยนะครับก็เป็นดีอ่ะจอสวยดีนะครับมองเห็นยอดเงินเห็นยอดรายรับเห็นเงินทอนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับรุ่น D2 mini นะครับข้อดีที่จะเทสมาเนี่ยคือแรม2ละมีแรมด้วยแรมมา2ก็คือไม่หน่วงใช้งานยาวๆไปเลยนะครับใส่ SD card ได้นะครับใส่ซิมได้อันนี้ที่สุดแล้วไม่มีรุ่นไหนทำได้นะครับรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยใส่ซิมการ์ดได้นะครับแล้วก็คงเรื่องมีจอหลังเนี่ยครับก็ดีกว่าไม่มีครับมีจอหลังไปก่อนดีกว่านะครับแล้วอนาคตมีอัปเดตอะไรเนี่ยมันก็ค่อยว่ากันนะครับแล้วก็เครื่องเล็กกระทัดรัดนะครับใครที่เอาไปออกบูธที่มันไม่มีเน็ต Wi-Fi เนี่ยก็ใส่ซิมได้นะครับพกพาได้ดีนะครับผมส่วนข้อเสียก็นิดหน่อยนะครับคือก็เรื่องจอหลังเนี่ยจอหลังมันไม่มีแอปที่เอาไว้คอนฟิกนะครับคนหน้าทำอะไรคนหลังก็เห็นแบบนั้นนะครับถ้าใคร
ไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเรื่องนี้ไปเลยนะครับเพราะมันปิดไม่ได้ด้วยนะครับผมโอเคใครสนใจนะครับซันมิรุ่น D2 mini ตัวนี้นะครับติดต่อที่ ESS Cinetech กันเลยนะครับโทรมา02-530-1613นะครับหรือจะแอดไลน์ทัก Facebook คอมเมนต์ในช่อง YouTube ก็ได้นะครับผมขอบคุณครับ